สวัสดีครับวันนี้ Teaching with Happiness จะมาพาคุณครูทุกท่านเรียนรู้ไอเดียในการสร้างสมุดสรุปบทเรียนแบบง่ายๆด้วยแอป Notes บน iPad ของเรากันนะครับโดยในแอปนี้เราสามารถวาดภาพเขียนข้อความหรือพิมพ์ข้อความต่างๆเพื่อสร้างสมุดสรุปบทเรียนในประเด็นที่เราสนใจกันได้ง่ายๆเลยถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเปิดแอปพลิเคชัน Notes ของเราขึ้นมาในตัวอย่างนี้เราจะมาลองสร้างโน้ตเพื่อสรุปบทเรียนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆกันนะครับในโน้ตนี้เราสามารถพิมพ์หัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการจากนั้นถ้าเราต้องการจะวาดรูปในโน้ตก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้ Apple Pencil แตะวาดลงในโน้ตได้เลยนะครับหรือถ้าจะเลือกปากกาต่างๆให้เราแตะที่ไอคอนรูปปากกาเพื่อทำการเลือกสีต่างๆของเราก่อนก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้เราจะวาดสถานที่แบบต่างๆเช่นทะเลภูเขาและสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเพื่อให้นักเรียนลองสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดและรูปแบบสถานที่เหล่านั้นกันเราก็จะวาดภาพต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆจากนั้นก็ลงสีตกแต่งตามใจชอบของเราเลยแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าวิธีการลงสีต่างๆหรือวิธีเลือกปากกาทำได้อย่างไรสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่อธิบายการตั้งค่าปากกาต่างๆที่กำลังขึ้นอยู่ในลิงก์ตอนนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราวาดภาพเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาใช้ฟีเจอร์ในโน้ตเพื่อสร้างตารางและหัวข้อต่างๆกันโดยให้เรานำนิ้วของเราแตะเลือกที่ว่างด้านล่างตรงนี้จากนั้นก็กดสร้างตารางตรงส่วนนี้นะครับในตัวอย่างนี้เราอยากให้นักเรียนระบุจังหวัดชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวดังนั้นเราต้องการตารางแบบ3คอลัมน์โดยวิธีการสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมทำได้โดยแตะที่คอลัมน์สุดท้ายจากนั้นแตะเลือกสัญลักษณ์จุด3จุดบนตารางเลือกสร้างคอลัมน์หรือ add columnจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อหัวข้อต่างๆที่เราวางแผนเอาไว้และถ้าต้องการทำให้หัวข้อของเราเป็นตัวหนาเพื่อให้นักเรียนสังเกตได้ง่ายๆให้เราเลือกหัวข้อในช่องแถวนั้นทั้งหมดจากนั้นเลือกปรับลักษณะตัวอักษรตรงนี้และเลือกเป็นตัวหนาหรือ bold เมื่อนำไปใช้จริงนักเรียนอาจระบุชื่อจังหวัดต่างๆที่เขาสนใจใส่ชื่อสถานที่และประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นลงมาได้ต่อมาเราจะมาใช้ฟีเจอร์ในการสร้างเช็คลิสต์เพื่อให้นักเรียนเลือกสถานที่ที่เคยไปแล้วกันดูนะครับวิธีทำได้โดยให้เราสร้างบรรทัดใหม่ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์หัวข้อเช่นสถานที่ที่ฉันตั้งใจไปและปรับลักษณะข้อความได้โดยกดที่สัญลักษณ์ปรับข้อความจากนั้นเลือกเป็นหัวเรื่องหรือไททอลต่อมาจะเป็นการสร้างเช็คลิสต์ด้วยวิธีการง่ายๆก็คือแตะเลือกที่สัญลักษณ์การสร้างเช็คลิสต์ตรงนี้จากนั้นก็พิมพ์ชื่อสถานที่ลงไปและเมื่อนำไปใช้จริงให้นักเรียนแตะเลือกสถานที่ที่เคยไปแล้วก็จะปรากฏข้อความขึ้นมาว่าอยากให้จัดเรียงเช็คลิสต์หรือไม่ถ้าเราต้องการให้เรียงลำดับโดยให้เช็คลิสต์ที่เราเลือกแล้วลงไปอยู่ด้านล่างให้เราเลือก Enable Sorting นะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกสถานที่ที่เคยไปแล้วด้วยเช็คลิสต์ได้เลยครับสุดท้ายเราจะมาใส่ภาพสถานที่ที่นักเรียนเคยไปแล้วกันด้วยฟีเจอร์ที่มีอยู่บนโน้ตนะครับโดยวิธีการก็คือเราเปิดบรรทัดใหม่ขึ้นมาจากนั้นแตะเลือกสัญลักษณ์รูปกล้องถ่ายภาพซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกสแกนเอกสารถ่ายภาพหรือวิดีโอใหม่ด้วย Take Photo of Videoหรือจะเลือกภาพหรือวิดีโอที่เรามีอยู่แล้วในช่อง Choose Photo of Video ก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้เราจะเลือกเป็น Choose Photo of Video เพื่อเลือกภาพสถานที่ที่เราเคยไปกันมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลือกภาพสถานที่ที่เราต้องการและกด Add ได้เลยครับและเพื่อที่จะทำให้ภาพนั้นมีความหมายมากขึ้นเราก็อาจจะใส่ชื่อสถานที่และวันที่ที่เราเคยไปลงในภาพได้ด้วยวิธีการง่ายๆก็คือให้เราแตะเลือกที่รูปภาพที่เราต้องการ
จากนั้นเลือกทำสัญลักษณ์บนรูปภาพตรงนี้นะครับและเมื่อเราเลือกแล้วเราก็สามารถเขียนชื่อสถานที่และวันที่ที่เราเคยไปได้เลยครับเมื่อเราเขียนตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดดันตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำซ้ำขั้นตอนเดิมในการใส่ภาพและเขียนภาพเพื่อเพิ่มสถานที่ต่างๆของเรานะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้สมุดสรุปบทเรียนแบบง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน Notes ที่มีอยู่บน iPad ของเราได้แล้วครับถ้าอยากได้ไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมรวมถึงแรงบันดาลใจบทเรียนสนุกๆอีกมากมายอย่าลืมเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีที่ Apple Teacher Learning Center ที่เข้าได้จาก QR Code ตรงนี้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์จากในช่อง Description ก็ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเนื้อหาดีๆจาก Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับ ขอต้อนรับสู่ Teaching with Happiness